ชมจังหวะโค้ชไฮพาดกำลังติวเข้มก่อนเจอคำตอบลูกทีมช็อตฟิลแสนล้านโวชมจังหวะคิมจองมินเฮดโค้ชไฮพาสกำลังติวเข้มเซตเตอร์ก่อนเจอคำตอบลูกทีมช็อตฟิลแสนล้านโววันที่1ธนาคารคอ66ควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-24 รอบ2โดยมดวิภาวีนำทีมฮุนไดฮิลสเตรทเอาชนะไฮพาต้นสังกัดของโมเมธนัชชาสุขสด 3-1 เซต 23-25-25-20-25-22-25-21 เก็บเพิ่มเป็น26คะแนนรั้งอันดับ2ของลีกขณะที่ไฮพาตมี12คะแนนรั้งอันดับ6ของตารางเกมนี้ในช่วงต้นเซตที่4มีจังหวะที่คิมจองมินเฮดโค้ชไฮพาดกำลังติวเข้มอียุนจองเซตเตอร์ของทีมพร้อมถามว่าคุณมีแรงเซตไหมก่อนที่จะได้รับคำตอบจากลูกทีมว่าไม่มีทำเอาโค้ชที่โดนลูกทีมช็อตฟิลแสนล้านโวได้แต่ร้องเหอโปรแกรมต่อไปฮุนไดฮิลสเตรทมีคิวลงสนามพบ GS คันเทคในวันที่3ธนาคารค66เวลา14นาฬิกาส่วนไฮพาดมีคิวพบฮุนไดฮิลสเตรทในวันที่7ธนาคารค.66 เวลา17 นาฬิกา